ลงพื้นโดนดักโดนลูกบอลดินแล้วเทียร์ทอนดินโรเชล่าลงพื้นได้ห่างตัวไปโดนคุมสั้นโฉบเอาอยู่วันนี้โอกาสทองทางซ้ายมี2เลยคุมสั้นลุยลุยแล้วไม่ให้ใครแล้วครับ2ประตูต่อ1แซงได้ครับทาง BEC จากคิวบคุมสั้นโอนาที45บวก1ครับช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับคุมสั้นจริงๆครับคิวบคุมสั้นดูครับคนพลาดคือโรเชล่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่เห็นจากรีเพลย์นะครับแล้ววางเท้ายิงลอดขาครับโอ้โหดูครับเนี่ยครับพลาดครับดาวิดโรเชล่าบอลห่างตัวแล้วดูคิวบคุมสั้นสปรินต์คราวนี้ไม่ต้องไล่ครับมองแล้วครับว่าจะจ่ายหรือจะยิงคราวนี้ก้มหน้าซัดเลยครับบอลลอดขาศิวรักษ์เข้าไปครับแซงเป็น 2-1 ครับ BC เราก็เป็นประตูแซงที่เห็นคือความได้เปรียบโยนความกดดันให้บุรีรัมย์เลยก่อนที่จบครึ่งแรกของ BC เจ้าถิ่นปุบไม่ทันครับศิวรักษ์เทสูงเนิน 2-1 ครับดูบอลที่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น